ที่สิงคโปร์มีการรายงานนะคะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้งพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 คนมีคำสั่งในการปิดโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่5แล้วก็ให้ไปเรียนออนไลน์ค่ะส่วนที่จีนภายหลังมีการระบาดกลุ่มก้อนใหม่ในรัฐบาลท้องถิ่นที่เมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนจำเป็นต้องประกาศปิดสถานที่สาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวงดงานแสดงต่างๆพร้อมทั้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกที่อยู่อาศัยหากว่าไม่จำเป็นเพราะว่าพบการติดเชื้อในเมืองเพิ่มสูงขึ้นมากโดยตอนนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่สถานีขนส่งรวมแล้ว92คนซึ่งผู้ป่วยที่ถูกพบคนแรกนั้นมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยในเมืองผู้เทียนทำให้มีการเดินหน้าในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชาชนในทั้ง2เมืองและขณะเดียวกันการประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศจีนคาดการว่าจะมีประชาชนออกเดินทางภายในประเทศถึง40ล้านเที่ยวในช่วงมหกรรมการเดินทาง4วันส่วนที่ประเทศออสเตรเลียนะคะรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอีก 1,607 คนขณะที่รัฐและดินแดนต่างๆได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการพยายามในการควบคุมการระบาดมาเป็นการเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันกับไวรัสอย่างที่รัฐวิกตอเรียค่ะซึ่งมีประชากรราว1ใน4จากประชากร25ล้านคนในออสเตรเลียและพบผู้ติดโควิดมากถึง507คนทางมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดรูเปิดเผยว่าทางรัฐอาจถึงเป้าหมายการฉีดวัคซีนในวันที่26ตุลาคมนี้ซึ่งชาวรัฐวิกตอเรียราวร้อยละ43ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนแล้วในขณะเดียวกันประชาชนทั่วออสเตรเลียฉีดวัคซีนครบ2เข็มเพียงร้อยละ46เท่านั้นนอกจากนี้เรื่องของการจำกัดพื้นที่ก็จะยุติลงแต่ว่าการออกนอกบ้านจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอส่วนร้านอาหารผับต่างๆจะได้รับอนุญาตให้เปิดบริการอีกครั้งส่วนการประกาศของมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่เหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมรวมตัวการต่อต้านมาตรการจำกัดพื้นที่ในเมลเบิร์นซึ่งตำรวจใช้สเปรย์พริกไทยพ่นใส่ฝูงชนที่ท้าทายคำสั่งให้อยู่แต่ในบ้านแต่ว่ากลับมาเดินขบวนในเมืองเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ค่ะมีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มอีกถึง 1,009 คนรวมติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่ 76,792 คนเสียชีวิตเพิ่ม1คนเป็นผู้สูงอายุวัย90ปีซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยส่วนกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ระบุนะคะว่าจะให้เด็กเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5จนถึงการสอบปลายภาคท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงก็เรียนออนไลน์ไปก่อนขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่6จะปิดเรียนในระหว่าง 25-29 กันยายนนี้ก่อนการสอบปลายภาคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ